มาดูผู้บัญชาการตำรวจระดับสูงของนครลอสแอนเจลิสหรือว่า LAPD เข้าร่วมประชุมกับชุมชนชาวไทยค่ะหารือถึงแนวทางป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและก็ทรัพย์สิสนหลังได้รับการร้องเรียนมาอย่างหนักนะคะว่ามีปัญหาทั้งการบุกรุกจรกรรมแล้วก็ชิงทรัพย์ร้านค้าของผู้ประกอบการชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคุณคมสรรศรีธน,นวิบุณชยัยผู้สื่อข่าว v OA ไทยส่งรายงานมาจากสหรัฐค่ะ ผู้บัญชาการตํารวจระดับสูงของนครลอสแองเจลิสเข้าร่วมประชุมกับชุมชนไทยนะครับเพื่อหารือถึงแนวทางป้องกันหลังเกิดเหตุจรกรรมร้านค้าผู้ประกอบการคนไทยในนครลอสแองเจลิสจํานวนมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นหินเขาทุบเข้าไปกระจกแตกแล้วก็มุดเข้าไปที่หน้าประตูอันนี้นะคะเจริพนพรแฮกเกอร์นะครับเจ้าของร้านนวดแผนไทยและก็ฝังเข็มที่ชื่อว่าไทยสปาแอนด์แอ p u n พั u เจอร์ที่เมืองเชสเวิร์ธรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้สัมภาษณ์กับสนักข่าว VOA ภาคภาษาไทยถึงเหตุการณ์คนร้ายนะครับใช้ก้อนหินคว่างประตูกระจกหน้าร้านก่อนบุก<บ>เข้าไปขโมยทรัพย์สินในช่วงกลางดึกเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเธอบอกนะครับว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประสบเหตุการณ์ลักษณะนี้แม้ว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคุณจเจริญพรตัดสินใจที่จะไม่เข้าแจ้งความเนื่องจากที่ผ่านมานั้นแม้จะแจ้งความแล้วแต่ไม่เคยได้รับทรัพย์สินกลับคืนพี่ไม่ได้เคลมอะไร แล้วก็ไม่ได้แจ้งตำรวจรอบนี้เพราะพี่เคยมีเคสและมีเงินหายมากกว่านี้พี่แจ้งไปรู้สึกสครั้งพี่ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยเพราะว่า16ปีกับร้านนี้พี่โดนไปสรอบนอกจากนี้ครับคุณจรินพรยังชี้ว่าหลังเกิดการระบาดของโควิดสิสถานการณ์คนเร่ร่อนในพื้นที่มีความน่ากังวลมากขึ้นส่งผลให้ตัวเธอนั้นต้องปิดธุรกิจเร็วกว่าที่เคยปฏิบัติในอดีตหลังจากเกิดโควิดนะคะ ร้านเริ่มมีปัญหาเหมือนโฮมเลดเยอะขึ้นแอเรียเริ่มแย่ลงมืดมาดูน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเปิดถึง4ทุ่มเดี๋ยวนี้ประมาณทุ่มหนึ่งไม่มีใครอยากอยู่ร้านแล้วเพราะมันเหมือนโฮมเลดเริ่มมาอาศัยนอนในพาซาโดยเมื่อเร็วๆนี้รับตัวแทนชุมชนคนไทยได้นัดหมายเพื่อหารือกับตำรวจระดับสูงของนครลอสแองเจลิส ในการวางแนวทางรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนคนไทยเจ้าหน้าที่ยอมรับนะครับว่าปัญหาคนเร่ร่อนในนครลอสแอนเจลิสอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่และกำลังเป็นประเด็นที่ท้าทายทางด้านเบรนช์แมกวายผู้บังคับการตำรวจลอสแอนเจลิส l a p เเขตฮอลลีวูดชี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสืบเนื่องมาจากนโยบายซีโลเบลหรือว่าการที่ผู้กระทำความผิดคดีไม่ร้ายแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรม สามารถร้องขอการปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีการวางเงินประกันซึ่งที่ผ่านมาในการนโยบายซิลเบลถูกประกาศใช้โดยเทศบาลนครลอสแองเจลิสในช่วงการระบาดของโควิด -19 เพื่อลดความแออัดในเรือนจำการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีทําให้ชุมชนคนไทยได้รับทราบขั้นตอนรวมถึงความสําคัญของการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตัวแทนของคนไทยที่เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวนะครับ มองว่าอย่างน้อยเจ้าหน้าที่จะได้มีบันทึกและก็มีสถิติเพื่อใช้ในการอ้างอิงและนำไปปรับปรุงในอนาคตจากการที่แจ้งเป็นการสถิติกนะคะถ้าอยากจะให้ในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราก็ต้องแจ้งเพื่อให้มีสถิติกเอาไว้ว่าดูสิอะไรพีดีได้จับกี่คนสารได้ปล่อยกี่คนเพื่อในอนาคตมันจะได้เปลี่ยนแปลงให้มีการที่จะกฎหมายที่รัดคุมมากขึ้นนะคะในสิ่งตรงนี้ การแจ้งความเพื่อตามจับคนร้ายถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่ผ่านมาครับในปี2,564สถิติการโจรกรรมในเขตไททาวของตำรวจ LAPD มีการแจ้งเหตุจำนวน6ครั้งขณะที่ในปีก่อนหน้าครับปี2,563มีการแจ้งเหตุเพียง4ครั้งเท่านั้น